เต้นเปล่าเต้นเราบอกแล้วว่าไม่ได้แกล้งจะมาเกะกันนะสวัสดีครับพวกเรา TTN Enjoy Check this outโอเคครับผมวันนี้โอ้ยเป็นคลิปพิเศษนะครับมีเซอร์ไพรส์น้องแก๊ปอีกแล้วรู้ว่าคืออะไรแก้งอีกแล้วฮะแก้งอีกแล้วไม่แก้งไม่แก้งวันนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์แบบไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะแบบไม่ต้องตั้งกล้องแอบถ่ายหรืออะไรเลยแต่ว่าคือเราต้องเดินทางไปเอามันมานะอ้าวไปป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปออฟฟิศป้าเอามาก็ได้นี่หรอไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มันอยู่ที่สตูป้าวันนี้เราก็เลยจะเดินทางไปเอากันรู้ว่าคืออะไรคือไม่อยู่ตื่นเต้นป่ะเต้นเชื่อเลยว่าต้องแก๊ปเห็นปุ๊บนะต้องชอบแน่นอนเชื่อเลยว่าไปเจอฮะเชื่อเลยว่าไปเจอเอ้ยไม่แกล้งหรอกโอเคงั้นเราเดี๋ยวขับรถไปก่อนไปเจอที่สตูมาแบ่งนี้อีกทีนึงโอเคโอเคตอนนี้ถึงแล้วครับดีดูตื่นเต้นนะดิตื่นเต้นปะตื่นเต้นไปเปิดเข้าไปอาจจะมีแบบตุ้งแชก็ได้เฮ้ยเข้าไปดูกันเท้าก่อนนะเฮ้ยนี่เหรอใช่อะไรอ่ะไม่ใช่กล่องนี้นี่ว่าเหรอเฮ้ยอะไรนั่นอ่ะ Infinity War Ed Game เฮ้ยเต้นเปล่าเต้นเขาบอกแล้วว่าไม่ได้แกล้งจะมาเกะกันนะทำดีแกะไม่ตรงเลยนี่ได้แล้วใช้เสร็จนี่ต้องเก็บด้วยสองเลยไปเลยสักครั้งนึงใช่ใช้เสร็จนี่เก็บให้ดีๆเก็บมีดให้ดีๆใช่เฮ้ยนี่อะไรวะเอ้าโอ้ยเย่โอ้โหนี่คืออะไร Infinity War Endgame ฮะไม่มีฮักเลย Avenger Endgame Dynasty เฮ้ยอะไรเซอร์ไพรส์เปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกล่องกล่องแรกก็คือ Adventure Endgame ฮะมันคือฮะลองดูสิโอ้ยดูนี่สินี่ข้างหลังนี่มีไทนอตอ่ะ1 2 3 4 5ตัวอะไร1 2 3 4 5ตัวเลยครบเซตครบเซตเดี๋ยวเราแกะทีเดียวแล้วออกมาดูไม่ได้ก็คือฮะนี่ไอรอนแมนไอรอนแมนโคตรเท่อันนี้น่าจะกัปตันอเมริกานี่โอ้ครบเลยเฮ้ยนี่ทอไอแอมทอนี่ไงตัวที่โคตรชอบเอ้ยตาน็อตชอบที่สุดเลยเหรอใช่มีถุงมือด้วยเป็นไงเราแกะเลยชอบเปล่าชอบมากฮะเราแกะฮักก่อนเฮ้ยนี่สิโอ้ยอันแรกมีอะไรนะมีอะไรเอามาโชว์ดิกัปตันมาร์เวลเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะเขาบอกเป็นเวฟ2เวฟ2คือก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเวฟแรกเวฟแรกคืออะไรเวฟแรกก็คือชุดพวกนี้ไงแล้วก็ลองพิกดิเป็นเวฟ2อุ้ยเตอร์มาวิลฮอกอายบิโต้แอนด์แมนไอรอนแมนเป็นเพื่อนเรื่องไอรอนแมนแต่ไม่มีแบล็คแพนเทอร์ทำไมชอบอ่ะชอบแบล็คแพนเทอร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวก็มาดูฮักเลยโอ้โหนี่ตรงนี้มีกระดาษให้ด้วยนี่เขาแปะไว้ดีมากโอ้ยโคตรเท่เฮ้ยออกมาแล้วนี่ตรงนี้ก็มีหินและนี่ชุดของฮักเฮ้ยโคตรเท่มาวางไว้ก่อนเลยต่อไปเป็นกัปตันอเมริกาชอบป่ะชอบชอบอีกตัวนึงอันนี้มันจะเป็นตัวเล็กนี่นี่อัน
ตันเท้าหนักมากยกหินมาเลยกัปตันไม่มีโล่โล่หายไปไหนอะเฮ้ยกัปตันไม่มีโล่ดีไม่ถือค้อนนะใช่ฮะใช่กัปตันภาคนี้ถือค้อนโอเคไปทีหลังก็เขียนว่ากัปตันตัวต่อไปหอมเหมือนเดิมตัวต่อไปเป็นทอเอ็กซ์อัพทอทอภาคนี้อ้วนมากแต่ในกล่องนี้ไม่อ้วนแต่กล่องนี้เท่โอ้ยอุ้ยโอ้ยเย้คือทอมัดคอทอผูกคอตายอุ้ยวันนี้มีสายฟ้ามาอัดเฮ้ยอ๋อเขาต้องต่อท่านผู้ชมนึกว่าหักเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนทอตาขาวด้วยก็มีตอมบิ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่ค้อนขวานนั่นแหละยึดอกด้วยนะว่าติดสายฟ้าน้ำสายฟ้าเขาปกตินะนี่ให้ดูกันนี่มีสีฟ้าเอามาต้องติดกันเลยดีกว่าเต็มเลยโอเคกระจุกกระจุกมันเป๊ะเป๊ะโอเคใส่ไปแล้วมันก็จะดูเท่มากขึ้นนี่ดูจากข้างหน้าก็จะมีเนี่ยข้างหลังข้างๆเป็นสายฟ้าเท่หอมเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมดูนี่ตัวนี้โคตรชอบเฮ้ยเป็นตัวดับต้นต้นที่ชอบชอบชอบเลยชอบที่สุดเลยเหรอไม่ถึงชอบที่สุดแต่ชอบมันเท่มันไม่ดูตัวนี้มีสติ๊กเกอร์นะเพราะมันอาจจะรับไม่ได้มันตัวใหญ่นี่ตัวนี้ก็มีมีดตรงนี้นี่มีมีดแล้วก็มีนี่โคตรเท่อินฟินิตี้กันเล็ดใช่ไหมใช่นี่ก็ใส่หมวกด้วยดิดนิ้วดิดนิ้วชุบชุบก็เห็นธานอสก็งานดีสวยสวยนี่ตัวนี้อัลแมนตัวที่เท่มากแต่ภาคนี้เขาได้ตายไปแล้วเป็นเกมเขาได้ตายแล้วตัวนี้ตัวเล็กมากตัวนี้ก็ไม่มีนี่จะเป็นตัวนี้มีควันมีควันแล้วก็มีตรงเท้าควันแล้วก็มีหญิงกล้องพุ่มถอดหน้ากากไม่ได้นี่ถอดนี่ไอรอนแมนก็เป็นตัวนี้นี่นี่ต้องโชว์ก็เท่มาจัดอันดับกันว่าตัวไหนใน5ตัวเนี้ยเราชอบตัวไหนชอบตัวไหนมากที่สุดในบรรดา5ตัวนี้มีตัวที่ชอบมากที่สุดเอาเรียงจากน้อยไปมากชอบน้อยที่สุดนี่ใช่ไหมน้อยที่สุดก็คือไอเอฟทอทำไมอ่ะหรือว่ามันก็เท่แต่ตัวอื่นเท่กว่าใช่ มันก็สวยดีเหรออันที่2ตามที่ชอบตัวอันดับ4อันดับ4คือกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาว่ามันถือค้อนมันไม่ค่อยเท่ถือโล่เท่กว่าก็อันดับ4อันดับ3คือไอรอนแมนไอรอนแมนโอ้โหไอรอนแมนนี้ชอบไอรอนแมนภาพนี้เด่นนะก็ชอบอยู่แต่ไม่ได้ขนาดนั้นนี่และอันดับ2ก็คือไอแอมฮักโอ้ฮักและอันดับ1ก็ธานอสทำไมชอบธานอสที่สุดอ่ะมันเท่ฮะเท่ชอบธานอสที่สุดเลยใช่โอ้โหก็สวยตรงนี้ก็เท่โอเคอ่ะดีใจไหมก็บอกแล้วว่าเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แกล้งเฮ้ยแต่อันเนี้ยป้าป๊าไม่ได้เซอร์ไพรส์คนเดียวนะมีคนช่วยป้าป๊าเซอร์ไพรส์นะใครนั่นก็คือพี่ไม้ของทอยแล็กซี่นั่นเองนี่นะครับโลโก้ทอยแล็กซี่ตัวนี้นี่เลยจะบอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยที่เราได้เนี่ยมันมีแค่ 8,000 ชุดทั่วโลกนะฮะ 8,000 ชุดใช่ไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะพรีเมียมเหรอพรีเมียมใช่พรีเมียมสุดคือแบบสวยไหมล่ะดูดิดูแต่ละตัวดิสวยไหมล่ะโคตรสวยฮะโคตรสวย
สวยมากๆแต่จริงๆอ่ะรู้ป่าวว่าอ่ะให้ทายตัวเท่าไหร่ตัวละลองทายดูเกิน 1,000 ฮะ 2,000 บ้าไม่ถึง 1,300 1,200 ใช่ตัวละ 1,000 กว่าบาทเองถูกด้วยถ้าเทียบกับงานอ่ะคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวป้าเรามาจับดูดิเนี่ยมันแบบดีมันแบบมันดีมากเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยมันสุดยอดอ่ะแล้วข้างหลังก็คือข้างล่างทานอคุเทจะมีชื่อมีอะไรนะอุ้ยอย่าบอกเลยว่าใครสนใจนะไปติดต่อที่เพจทอยแล็กซี่ได้เลยอ่ะคือแบบชาตินะของเหลือน้อยแล้วด้วยต้องรีบเลยนะต้องรีบเลยขอบคุณทอยแล็กซี่ด้วยนะที่แบบโหได้งานพรีเมียมแบบสุดๆเลยผมบอกให้ว่ามันสวยจริงๆคุณภาพงานอ่ะสวยมากๆนะทีนี้ก็เดี๋ยวรอเวฟ2มันออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะยังไงกันดีเนาะแต่วันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมเยี่ยมโอเคสุดท้ายแล้วถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ TG Enjoy ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย